เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ใครที่ชอบท่องเที่ยวบนเรือสำราญอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีแล้วนะครับเมื่อล่าสุดนี้ Royal Caribbean International บริษัทเดินเรือสำราญสัญชาติอเมริกันนอร์เวย์ได้เผยภาพจำลองของ Icon of the Seas โครงการเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นที่จับจ้องโดยสายตาของผู้คนจำนวนมากในขณะนี้ครับสำหรับสเปคเบื้องต้นของเรือ Icon of the Seas ก็มีน้ำหนักอยู่ที่ 258,000 ตันด้วยกันนะครับความยาวนั้นรวมอยู่ที่365เมตรมากกว่าความยาวของสนามฟุตบอล3สนามรวมกันเสียอีกนะครับขณะที่ภายในตัวเรือก็มีห้องมากกว่า 2,805 ห้องและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 7,800 คนและลูกเรืออีก 2,350 คนพร้อมๆกันครับนอกเหนือจากขนาดที่มหึมาแล้วนะครับเรือลำนี้ยังมีพื้นที่ที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปถึง5โซนด้วยกันนั่นก็คือ Trill Island และ Category 6ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกกลางทะเลขนาดมหึมาประดับประดาไปด้วยสไลเดอร์ที่มีความใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกครับรวมไปถึงมีสระ Hideaway ซึ่งรวบรวมเอาบรรยากาศของบีชคลับจากทั่วโลกมาพร้อมกับสระว่ายน้ำ Infinity แบบลอยน้ำในทะเลและอควาโดมเป็นพื้นที่พักผ่อนอันเงียบสงบในตอนกลางวันพร้อมๆกับเป็นสถานที่สำหรับการออกไปโลดแล่นตอนกลางคืนอีกด้วยครับเพิ่มเติมจากนั้นก็คือชิลไอแลนด์เกาะจำลองที่มีสระว่ายน้ำสำหรับนั่งชิลโดยแต่ละแห่งนะครับสามารถเห็นวิวมหาสมุทรได้อย่างชัดเจนเลยครับเช่นเดียวกันกับ Swim and Tonic ซึ่งเป็นบาร์ในสระว่ายน้ำแห่งแรกและสุดท้ายนะครับก็ยังมีเซ็นทรัลพาร์คไว้สำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณโถงกลางของเรืออีกด้วยครับJason Liberty, CEO ของ Royal Caribbean Group เผยว่าเรือสำราญลำใหม่นี้จะมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้แก่ผู้คนนับตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นมาบนเรือมันถูกออกแบบมาให้เป็นการพักร้อนทั้งบนชายหาดและในทะเลเพื่อให้ผู้คนทั้งครอบครัวได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันหากใครอยากลองไปใช้บริการเรือสำราญที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกสักครั้งนึงในชีวิตRoyal Caribbean International กระซิบมานะครับว่าจะเปิดใช้บริการเรือลำนี้ในช่วงต้นปี2024แบบนี้ไม่นานเกินรอนะครับ